สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนโคราชไม่ยอมจี้ช่องสองผียกกองขอขมาย่าโมลั่นถอดรายการไม่พอจากกรณีที่รายการช่องสองผีนำโดยนายเชษฐ์วุฒิวัชรคุณหรือบ้วยพร้อมด้วยอาจารย์เรนนี่สุรประภาคำขจรและเจมส์สราวุฒิวรพัฒน์ทีวีโชติเดินทางมาบันทึกเทปรายการที่วัดศาลาลอยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐของท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวนครราชสีมาและคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือเป็นวีรสตรีที่ร่วมกับนางสาวบุญเหลือลูกบุญธรรมและหญิงกล้าชาวโคราชกอบกู้เมืองนครราชสีมาที่ถูกข้าศึกเข้ามายึดแต่ทางรายการกลับนำเสนอว่าย่าบุญเหลือเป็นเมียน้อยของพระยาปลัดทองคำจนสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวโคราชจ่อแจ้งจับเรนนี่บ้วยหมิ่นย่าโมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดวันที่9กรกฎาคมนางแม้นดวงกลางอายุ72ปีชาวบ้านในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้ดูแลศาลย่าโมและย่าเหลือตัวแทนชาวบ้านในอำเภอพิมายได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ดำเนินรายการช่องสองผีทุกคนเข้ามากราบขอขมาคุณย่าโมและคุณย่าเหลือภายในอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสำริดตำบลสำริดอำเภอพิมายเพราะแค่ขอโทษและถอดรายการออกจากช่องทีวีไม่เพียงพอนางแม้นกล่าวต่อว่าซึ่งที่ตั้งของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสำริดเป็นพื้นที่เกิดเหตุจริงเคยเป็นสนามรบระหว่างชาวเมืองโคราชและทหารลาวของเจ้าอนุวงศ์เมื่อครั้งสงครามในสมัยรัชกาลที่3โดยชาวบ้านสำริดได้ร่วมกันสร้างศาลสถิตดวงวิญญาณขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณย่าโมนางสาวบุญเหลือและวีรชนชาวโคราชที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญท้าสู้รบกับกองทัพลาวจนได้ชัยชนะซึ่งชาวตำบลสำริดจึงจัดงานฉลองและรำลึกถึงวีรกรรมทุกปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ